ไปต่อกันที่จังหวัดชัยภูมิค่ะชาวบ้านเขาพากันไปหาไข่ผำค่ะเป็นพืชน,น้ำพื้นบ้านสุดยอดแหล่งโปรโตีนทดแทนตามแหล่งน้ำต่างๆเพื่อน,นำไปขายบางรายเนี่ยมีไรายได้จากการขายไข่ผำถึง1,000บาทต่อวันเลยทีเดียวค่ะนี่ล่ละค่ะการเก็บไข่ผำพืชน,น้ำพื้นบ้านสุดยอดแหล่งโปรโตีนทดแทนของชาวบ้านจังหวัดชัยภูมิ โดยครอบครัวนี้ค่ะเขาใช้วิธีขับรถระเวนไปเหมาจากบ่อน้ำหรือสระน้ำของชาวบ้านในราคาบ่อละ100 2 0 0ถึง200บาทจากนั้นก็จะลงไปตักไข่พามกรอกใส่ถุงถุงละ1กิโลกรัมส่งขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าในราคา10บาท ส่วนพ่อค้าแม่ค้าที่รับไปนะคะก็จะนำไปขายตามตลาดให้กับชาวบ้านในราคาถุงละ20บาทบางรายเนี่ยมีรายได้ไม่น้อยกว่า1,000บาทต่อวันเลยทีเดียวค่ะสำหรับไข่พั้มเป็นพืชพื้นบ้านที่อุดมไปด้วยแร่าธาตุวิตามินจนกลายเป็นซูเปอร์ฟู้ดระดับโลกพบได้ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานเป็นส่วนมาก ซึ่งไข่พัมพเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะสามารถนำไปปรุงอาหารได้หลากหลายเลยอย่างเช่นผัดใส่หมูแกงไข่พัมพ่มเนี่ยมีรสชาติอร่อยมากๆคล้ายๆกับกินไข่ปลาค่ะและที่สำคัญนะคะมีคุณค่าทางสารอาหารที่ให้โปรตีนสูงและมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยค่ะ